สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ประธานพรรคสร้างอนาคตไทยเปิดเผยว่าเหรียญมี2ด้านไปมองทำไมว่าซ้ายหรือขวานำจุดดีมาผสมให้เหมาะสมกับประเทศไทยชีวิตของผมไม่เคยมองอะไรเป็นสีผมรู้แต่ว่าอะไรดีมีประโยชน์อะไรที่ไม่ดีควรหลีกเลี่ยงแล้วจะนำมาใช้ได้อย่างไรเมื่อถึงเวลาคำว่า S-curve ไม่ได้เกิดขึ้นในขณะนั้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เกิดขึ้นขณะที่ผมเรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัย Northwestern สหรัฐอเมริกาสิ่งที่เราเขียนอยู่ขณะนั้นกลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในสมองของเราเมื่อวันหนึ่งเราเข้ามาในรัฐบาลของทักษิณหรือประยุทธ์เรามีโอกาสใช้สิ่งนี้ไม่มีอะไรแหวกแนวแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจเราแล้วตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันไม่เคยเปลี่ยนแปลงสักวันถ้ามีโอกาสจะพัฒนาประเทศเราให้เป็นอย่างนี้และชี้นำทิศทางว่าจะไปทางไหนเอกชนรุกไปข้างหน้าซัพพอร์ตด้วยนโยบายเงินช่วยเหลือทุกๆด้านทำประเทศที่เหนือกว่าสิงคโปร์คือความฝันของเรา